สวัสดีค่ะวันนี้จะทำน้ำยาเร่งรากค่ะซึ่งก็มีเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ขวดเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามินที่พืชต้องการนะคะแล้วก็กะปิ1ช้อนโต๊ะละลายน้ำนะคะกะปิมีไคโตนินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเร่งรากนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวก็จะมีจุลินทรีย์และแคลเซียมสูงนะคะที่พืชจะต้องการนะคะเท1ขวดค่ะแล้วก็ผงชูรสก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะซึ่งเป็นกรดกลูตามิกซึ่งเป็นโปรตีนที่ไปช่วยเร่งรากให้พืชนะคะใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้ละลายค่ะแล้วเราก็จะเทใส่ขวดปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มนะคะใช้ได้เลยไม่ต้องหมักนะคะในการเร่งรากใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรนะคะอย่างเช่นเราไปแช่ตะไคร้ไว้นะคะ5วันรากก็จะงอกค่ะเนี่ยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ